Получите, козлы, блядь. Пришла, пришла. Тихо, тихо. Давай, 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 сука. Больницы, гандон. Давай, давай. ความเคลื่อนไหวในประเทศยูเครนและรัสเซียวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกที่น่าสนใจก็คือท่ามกลางข่าวหรือการวิเคราะห์ของสื่อต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อตะวันตกหรือไม่ใช่สื่อตะวันตกนะครับสื่อตุรกีเองหรือแม้กระทั่งสื่อจีนเอง CGTN รายงานข่าวคล้ายๆกันว่ากองทัพรัสเซียเผชิญปัญหาความถดถอยหลายเรื่องนะครับบุกไม่ขึ้นมีอาวุธเยอะแต่ว่ายันเข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้ต้องย้ำว่านี่คือสัปดาห์ที่4แล้วทำให้เกิดความระส่ำระสายเมื่อวานมีรายงานเรื่องของการที่ปูตินมีการปลดนายทหารไปเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับมีการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของประธานาธิบดีปูตินซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดนะครับอ้างว่าฉลองการยึดครองไครเมีย8ปีในเวลาที่ตัวเองกำลังบุกยูเครนคนรัสเซียเข้าร่วมอย่างคับข้างซึ่งแสดงให้เห็นว่า1นะครับปูตินเริ่มมีการใช้ระดมมวลชนเพื่อสร้างแรงสนับสนุนทางการเมืองแต่ที่สำคัญนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นคลิปนะครับเป็นคลิปซึ่งอยากท่านผู้ชมได้มีโอกาสฟังเสียงเพราะว่าในการจัดคอนเสิร์ตของปูตินนั้นมันปรากฏว่าในช่วงท้ายของการจัดคอนเสิร์ตนี้ขณะที่ปูตินขึ้นพูดนั้นการถ่ายทอดสดอยู่ดีๆจบลงนะครับแต่มีคนบันทึกภาพไว้ว่าขณะที่ปูตินพูดในช่วงท้ายนั้นมีเสียงคนโห่ร้องดังขึ้นนะครับแล้วการถ่ายทอดสดก็ถูกตัดทันทีที่เริ่มได้ยินเสียงคนโห่ร้องเสียงเป่าปากซึ่งจะเห็นว่าในประเทศรัสเซียเองนั้นก็คงจะมีคนที่ไม่พอใจการรุกรานยูเครนอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับในกรณีของการรุกรานยูเครนนั้นอาร์โนชวาเซเนเกอร์นักแสดงชื่อดังออกมาทำคลิปเรียกร้องว่าขอให้ทหารรัสเซียนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสยูเครนนั้นเป็นการทำร้ายพลเรือนนะครับเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและปูตินเป็นผู้นำที่หลอกให้ทหารไปลบอ้างว่าไปปลดปล่อยประเทศแต่จริงๆคือเป็นการไปรุกรานไปยึดครองปรากฏว่าปฏิกิริยาของคนยูเครนคนรัสเซียต่อเรื่องนี้น่าสนใจนะครับมีรายงานว่าชื่อของอาโนนะครับหรือว่าภาพยนตร์ที่อาโนเคยแสดงนะครับเกี่ยวกับการต่อต้านสงครามนั้นกลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ที่คนรัสเซียแอบเซิร์ชกันสูงสุดในเวลาที่รัฐบาลรัสเซียพยายามจะบล็อกทวิตเตอร์ทั้งหมดนะครับการดูหนังที่อาโนเล่นเกี่ยวกับการต่อต้านสงครามกลับมาร้อนแรงในรัสเซียซึ่งก็คงสะท้อนถึงแรงใต้น้ำนะครับคลื่นใต้น้ำพอสมควรสถานการณ์ในรัสเซียอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ผลกระทบของการขาดแคลนอาหารเริ่มลุกลามนะครับคนรัสเซียเริ่มแข่งแย่งอาหารกันนะครับขาดแคลนน้ำตาลอย่างหนักแล้วอาหารอื่นก็เช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากการถูกแบนการถูกคว่ำบาตรดังนั้นนี่คือแรงกระเพื่อมจากการที่รัสเซียถูกประเทศต่างๆนั้นคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอาหารขาดแคลนรัสเซียยุคปูตินกลับไปเป็นแบบยุคคอมมิวนิสต์นะครับที่คนต้องแย่งอาหารคนต้องปันส่วนอาหารการขณะที่รัสเซียเดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่มืดมิดผู้นำจัดม็อบ
ยุให้คนทำสงครามฆ่ากันนะครับประเทศอื่นๆทั่วโลกกับมีแสงสว่างสวัยของมนุษยธรรมนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองนั้นมีภาพที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นในชีวิตนั่นคืออดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา2คนซึ่งมาจากขั้วการเมืองที่แตกต่างกันนะครับนั่นคือประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับกับประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนั้นมีการรวมตัวกันนะครับเดินไปวางดอกไม้ไว้อาลัยให้กับคนยูเครนที่เสียชีวิตในโบสถ์ของคนยูเครนซึ่งอยู่ที่ชิคาโก้นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยในประเทศไทยสำหรับขั้วการเมืองที่แตกต่างกันที่จะมาปรองดองกันในลักษณะนี้แต่ในกรณีสหรัฐนั้นผู้นำจากเดโมแครตและริพับลิกันที่เคยเป็นศัตรูกันนั้นร่วมมือกันสื่อสารกับคนสหรัฐว่าณบัดนี้มนุษยชาติกำลังเผชิญปัญหาใหม่นะครับที่จำเป็นที่เราจะต้องมีการร่วมมือกันแม้กระทั่งกรณีอังกฤษเองนะครับเดวิดคาเมรอนอดีตนายกอังกฤษนะครับขับรถไปส่งเสบียงช่วยเหลือผู้อพยพถึงโปแลนด์นะครับในกรณีอังกฤษนั้นอดีตนายกขับรถไปส่งเสบียงช่วยเหลือผู้อพยพถึงประเทศโปแลนด์ขณะที่ในสถานการณ์ในประเทศยูเครนเองนั้น เป็นสถานการณ์ที่การเผชิญหน้าหรือว่าการปะทะกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับทางฝั่งรัสเซียนั้นยืนยันว่าตัวเองทลายเมืองมาริโอโพลได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการใช้อาวุธหนักนะครับเพื่อโจมตีสถานที่สำคัญของยูเครนนะครับเป้าหมายในการยึดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกันนะครับทางการยูเครนก็ยืนยันว่าตัวเองยังสามารถปกป้องประเทศของตัวเองไว้ได้นะครับมีการแถลงของกองทัพยูเครนว่าสามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้12แห่งด้วยกันเป็นเครื่องบิน2เฮลิคอปเตอร์3โดน3และขีปนาวุธนำวิถีอีก4นะครับอันนี้คือการแถลงของทางการยูเครนว่ายูเครนสามารถทำลายนะครับอากาศยานและการลุกรานทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้อีก4นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกองทัพรัสเซียได้มีการยิงถล่มสนามบินใกล้ๆลิฟซึ่งไม่ไกลจากชายแดนโปแลนด์และถูกมองว่าเป็นการยั่วให้นาโต้นั้นเปิดศึกหรือเปล่าเพราะเป็นครั้งที่2แล้วที่ทางการรัสเซียเริ่มยิงใกล้โปแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นหน้าด่านของนาโต้นะครับหลังจากที่ผู้นำโปแลนด์เข้าไปที่ยูเครนแล้วก็ไปพบผู้นำยูเครนหลังจากนั้นมีการประกาศโดยฝั่งโปแลนด์ว่านาโต้ควรจะมีกองกำลังรักษาสันติภาพซึ่งไม่ได้เข้าไปรบแต่เข้าไปปกป้องมนุษยธรรมในประเทศยูเครนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษออกมาประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์ตอนนี้รัสเซียนั้นกำลังเผชิญบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับจากแรงต่อต้านแล้วก็ความแข็งแกร่งเกินคาดของกองทัพยูเครนนะครับซึ่งทำให้รัสเซียมีปัญหาที่ยังไม่สามารถใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆในการยึดยูเครนได้อย่างที่คาดนะครับนี่คือภาพล่าสุดของนักข่าวคนหนึ่งนะครับซึ่งยังอยู่ในยูเครนเป็นนักข่าว investigative journalist นะครับจอห์นสวีนี่นะครับยังอยู่ในยูเครนแล้วก็บันทึกเทปไว้สวิตเตอร์ไว้แล้วบอกว่าสถานการณ์ยูเครนตอนนี้นะครับทหารรัสเซียเผชิญปัญหาที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือความอดอยากนะครับการส่งเสบียงมีปัญหาการส่งกำลังบำรุงมีปัญหาและเกิดกรณีที่ทหารรัสเซียต้องไปขอข้าวหรือต้องไปซื้อข้าวจากคนยูเครนซึ่งยังอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับแปลว่าสถานการณ์นี้น่าจะตรงกับที่อังกฤษหรือว่าประเทศอื่นๆสื่อจำนวนมากรายงานว่าแผนการลบของรัสเซียนั้นผิดนะครับไม่สามารถรุกคาดยูเครนได้เร็วอย่างที่คาดคิดขณะเดียวกันทหารยูเครนในเพจเคียฟหรือชานเมืองยังคงมีกำลังใจนะครับมีประชาชนที่เป็นคนยูเครนทยอยเอาข้าวปลาอาหารให้ทหารอย่างต่อเนื่องดังนั้นทหารรัสเซียกำลังรบในภาวะที่ขาดแคลนกำลังใจอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นเหตุให้ทางการรัสเซียนั้นยุทธศาสตร์ในการโจมตียูเครนถ้าท่านผู้ชมสังเกตที่ดีก็จะเป็นการโจมตีด้วยจรวดนะครับด้วยอาวุธต้องห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดลูกปลายหรือว่าจรวดยิงระยะไกลนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะโจมตีในระยะใกล้หรือว่าโจมตีทางพื้นราบได้เหตุผลสำคัญก็คือเสบียงขาดนะครับกำลังพลหดหายแล้วก็ทำให้การโจมตีนั้นเป็นไปแบบที่ผิดทิศผิดทางตลอดเวลานะครับมีการประเมินด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับทหารรัสเซียสูญเสียมากกว่าที่คิดนะครับล่าสุดมีรายงานว่ามีนายพลของรัสเซียเสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะครับชื่อว่านายพลอันเดโมดิเชฟนะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลที่8ของรัสเซียนะครับเสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนขณะเดียวกันนะครับรายงานของสื่อยูเครนระบุว่ากองกำลังซีเรียฐานซีเรียซึ่ง
ปูตินจะเอามาทำสงครามกลางเมืองเพื่อยึดเคียฟนั้นทยอยเข้าสู่ยูเครนแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นชนวนของการถูกตั้งคำถามว่าปูตินจะทำให้ยูเครนหรือเคียฟเป็นเมืองอาเลปโปนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของซีเรียนะครับที่กลายเป็นเหมือนกับนรกบนดินนะครับหากใครตามสถานการณ์ในซีเรียจะทราบว่ารัสเซียเองนั้นมีบทบาทอย่างสูงในการสนับสนุนผู้นำเผด็จการแห่งซีเรียให้ทำสงครามกลางเมืองแล้วฆ่าคนในประเทศตัวเองเป็นว่าเล่นนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะกำลังเกิดในยูเครนหรือเปล่านั่นก็คือทหารราบของรัสเซียบุกไม่ได้มีปัญหานะครับขณะเดียวกันต้องใช้จรวดใช้อาวุธที่ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆผนวกกับการใช้กองกำลังต่างชาติซึ่งเคยทำสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียนี่คือสถานการณ์ที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับ